แล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะสวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะลูกชิ้นปลากายอันนี้เราทำสำเร็จรูปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะก็วิธีการทำก็จะเหมือนกับลูกชิ้นปลาอินทรีย์ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็ใช้ประมาณตามชอบค่ะประมาณสักครึ่งกิโลได้ค่ะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นเราก็จะใช้ตัวมะเขือเปราะให้ใช้ประมาณสักครึ่งกิโลค่ะกระชายหั่นนะคะหั่นฝอยประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะพริกขี้หนูพริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะให้แฉลบยาวๆค่ะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะใบมะกรูดฉีกค่ะก็ประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะมะเขือพวงให้ใช้1ขีดเครื่องแกงเขียวหวานวันนี้เราจะใช้ทางลัดนิดนึงก็คือใช้เครื่องแกงเขียวหวานสำเร็จรูปนะคะแล้ววิธีเพิ่มความอร่อยให้เครื่องแกงของเราก็คือเวลาเพื่อนๆซื้อมาแล้วนะคะให้เพิ่มตัวกะปิค่ะตัวกะปิเนี่ยจะดึงความอร่อยของตัวน้ำพริกแกงเขียวหวานเลยนะคะกรณีนี้ที่เราไม่ได้ตำเองอันนี้จะใช้ประมาณ1ขีดครึ่งค่ะแล้วก็ใบโหระพาส่วนวันนี้เราก็จะใช้ทางลัดเหมือนกันก็คือใช้เป็นกะทิกล่องขนาด250มิลลิลิตรนะคะหัวกะทิค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะเตรียมเอาไว้ค่ะเดี๋ยวข้นหรือใสอยู่ที่เราใส่น้ำนะคะและถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวกะทิคั้นสดได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเรามาเตรียมตัวมะเขือเปราะกันก่อนนะคะเขาบอกวิธีเลือกมะเขือเปราะเนี่ยให้เลือกลูกยาวๆค่ะข้างในก็จะอ่อนเดี๋ยวเราลองมาปอกดูนะคะนี่ลูกยาวๆหั่นหัวทิ้งค่ะอ่อนค่ะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นหั่นเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันค่ะหาน้ำชามหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะแช่มะเขือเปราะเอาไว้ค่ะเพราะว่าส่วนของเม็ดเนี่ยเขาจะมีความดำแล้วก็ใส่ไปน้ำอย่างนี้นะคะหั่นให้จนหมดเลยค่ะเรามาเริ่มทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายของเราเลยนะคะที่บ้านก็จะชอบทำว่าใช้น้ำมันผัดกับตัวเครื่องแกงก่อนนะคะให้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนค่ะเมื่อเราผัดเครื่องแกงกับตัวน้ำมันให้หอมแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่ตัวหัวกะทิค่ะเราก็จะผัดหัวกะทิกับเครื่องแกงให้แตกมันนะคะกะทิเรากวนมาได้สักพักหนึ่งนะคะกับเครื่องแกงก็เริ่มแตกมันค่ะเมื่อเริ่มแตกมันแล้วเนี่ยให้ใส่ตัวมะเขือเปราะลงเลยนะคะตามด้วยมะเขือพวงค่ะตอนนี้เราจะเพิ่มน้ำแล้วนะคะน้ำเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณเนี่ยความข้นแล้วแต่เลยนะคะค่อยๆเติมค่ะเราชอบความข้นขนาดไหนของแกงเขียวหวานก็ให้เติมแค่นั้นเลยนะคะปริมาณของกะทิหัวกะทินะคะกะทิกล่องเนี่ย250มิลลิลิตรเนี่ยที่บ้านก็จะชอบความข้นประมาณนี้นะคะก็ใช้น้ำประมาณ400มิลลิลิตรต่อหัวกะทิ1กล่องนะคะนี่เริ่มจะเดือดๆนิดๆนะคะให้ตัวใส่กระชายค่ะถ้าบางคนไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วเราก็สุกไปได้สักครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวลูกชิ้นปลากายเลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะพอเราต้มแกงเขียวหวานของเราเนี่ยมะเขือเริ่มใกล้จะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องค่ะให้เพื่อนๆชิมก่อนค่ะว่าความเค็มขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเค็มได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำปลาละเราจะเติมด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มได้นะคะให้มีความปลาแล้มหวานๆค่ะเดี๋ยวเราจะชิมอีกรอบค่ะว่าหวานกับเค็มกลมกล่อมหรือยังอร่อยเลยค่ะไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลแล้วนะคะป
ประมาณ2ช้อนโต๊ะกำลังอร่อยพอดีกับตัวเค็มของเครื่องแกงค่ะมะเขือของเราก็เริ่มสุกนะคะมะเขือเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบสุกมากหรือว่าสุกน้อยของที่บ้านก็จะชอบประมาณสัก 70-80% ก็จะไม่เละไปค่ะก็ให้เริ่มใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกที่แฉะเป็นเส้นค่ะถ้ามีตัวเขียวเหลืองแดงใส่ลงไปก็จะสวยงามนะคะแล้วก็ตามด้วยโหระพาค่ะเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายของเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งจานให้สวยงามค่ะพร้อมรับประทานเลยค่ะหม้อหนึ่งปริมาณที่ทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ 3-4 คนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ